สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับทำกินทำขายสไตล์โซดานะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำต้มแซ่บรังไข่หรือต้มแซ่บพวงไข่นั่นเองนะคะวัตถุดิบทั้งหมดก็จะมีรังไข่หรือพวงไข่นะคะพวงไข่อ่อนนะคะ1โลนะคะ1โลเราซื้อมาถุงละ150บาทแล้วก็หอมนะคะหอมแดงเราจะใส่ในน้ำต้มด้วยจะได้อร่อยหอมแดงจะช่วยให้น้ำต้มน้ำซุปของเราอร่อยแล้วก็มีความหอมนะคะมะเขือเทศนะคะเพิ่มความเปรี้ยวความหวานให้น้ำต้มของเราเนาะค่ะตะไคร้นะคะใส่ตามชอบเลยจะได้หอมๆนะคะใบมะกรูดค่ะก็ตามชอบนะคะเท่าที่มีนะคะน้ำมะนาวนะคะตามความชอบของเราเลยนะคะว่าชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะเราจะใส่ตอนหลังจากเราปิดไฟปิดแก๊สแล้วนะคะเราค่อยใส่นะคะถ้าเราใส่ตอนร้อนๆน้ำต้มเราอาจจะขมได้นะคะผักชีฝรั่งนะคะตามชอบส่วนเครื่องปรุงเราจะไปปรุงทีหลังก่อนอื่นเราก็มาต้มน้ำให้เดือดเลยพอน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่ข่าตะไคร้นะคะใส่ข่าตะไคร้ลงไปนะสูตรของเราก็จะใส่หอมแดงไปด้วยนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าจะช่วยให้น้ำต้มของเราอ่ะมีความหอมด้วยนะคะมีความหอมมีความหวานนะส่วนมะเขือเทศเราก็จะใส่พร้อมๆได้ไล่กันไปเลยนะคะในสูตรตามสไตล์โซดานะคะวันนี้เราจะเพิ่มซุปก้อนไป1ก้อนนะคะซุปไก่ก้อนนะคะเพิ่มความนัวความอร่อยนะคะเราจะใส่เกลือไปด้วยนะคะครึ่งช้อนชานะคะส่วนน้ำปลานะคะเราจะใช้ยังไม่ใส่เยอะในครั้งเดียวนะคะน้ำปลาเราใช้2ช้อนก่อนนะคะถ้าไม่พอเราค่อยเพิ่มนะคะเมื่อข่าตะไคร้เราเริ่มหอมนะคะหอมดีแล้วนะคะเราก็ใส่พวงไข่เราลงไปเลยนะคะจากนั้นเราก็ปิดฝาไว้เลยนะคะนี่ก็สุกแล้วนะคะต้มยำรังไข่เราหรือต้มยำพวงไข่นะคะก็เสร็จแล้วเราจะทำเป็นต้มแซ่บสดน้ำร้อนเติมน้ำปลาอีกครึ่งช้อนนะคะเพราะว่าต้มเรามีปริมาณเยอะค่ะลืมใบมะกรูดใส่ใบมะกรูดก่อนค่ะให้ใบมะกรูดเริ่มหอมสักหน่อยนะคะเราค่อยปิดแก๊สปิดแก๊สเลยแล้วก็ใส่ผักชีฝรั่งเลยนี่เราลงน้ำปลาก็น้ำมะนาวก็ตามชอบเราเลยนะคะชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยนะคะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เราทำตามสูตรของเรานะคะขอชิมหน่อยความเปรี้ยวได้ทีหรือยังอร่อยละแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะเราจะเพิ่มความหอมของเขาด้วยพริกป่นนะคะเป็นต้มแซ่บนะคะนี่เอาแซ่บๆเลยจัดจ้านค่ะพริกป่นกับข้าวคั่วจะช่วยให้ต้มแซ่บเราหอมมากขึ้นนะคะพริก
่ป่นกับข้าวคั่วเวลาเราจะทานเราค่อยปรุงใส่นะคะจะได้อร่อยจะความหอมเขาจะหอมมากกว่าเราปรุงในหม้อนะคะต้มแซ่บรังไข่หรือต้มแซ่บพวงไข่ของเราตามสไตล์โซดานะคะก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะมาทานด้วยกันนะคะตอนนี้หอมข้าวคั่วและพริกป่นที่ใส่เข้าไปมากเลยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงนะคะขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมเติมกำลังใจให้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ